สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม่อบนนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนผลไม้นะครับมื้อนี้ครับซึ่งกะบ่อยูไก่จากอำเภอวารินชำราบนะครับห่างประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในสวนผลไม้หว่างนี้นะครับมีหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นทุเรียนแหน่เงาะแหน่มังคุดนะครับล่องกองโอ้ยเป็นตะสะอ่อนนะครับมื้อนี้ก็เลยสิพาทุกท่านนะครับมาเว้ามาจากกับเจ้าของสวนนะครับคุณเอนะครับหรือว่าคุณสราวุฒนะครับชัยสมรนะครับเพิ่นก็อยู่ข้างๆผมบังนี้นะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับครับครับในเบื้องต้นแนะนำแน่นะครับว่าสวนของเฮานะครับแท้อีลีนั้นตั้งอยู่มองใดก่อนอยู่ทางเขาบ้านบัวทาทางเขาบ้านบัวทาเป็นอยู่ในตำบลบุงไหมอำเภอวารินนี่แหละครับห่างจากถนนลาดยางเสียนอุบลพิบูลเข้ามาก็ประมาณสัก10เมตรได้ครับห่างง่ายๆเนาะครับผมคือเอกลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามาจากวารินชำราบต้องสังเกตอีกอย่างเนี่ยกิโลเมตรที่ใดก่อนกิโลเมตรที่11ครับผมทางเข้าบ้านบัวทาทาได้เลียนเส้นอุบลพิบูลก็จะเห็นง่ายอยู่ครับครับผมครับแล้วก็พ่อเขามาแล้วนะครับในสวนผลไม้เฮามีพื้นที่หลายปานใดครับพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ทั้งเบิดมันมีทั้งเบิด10ไร่ครับผมครับร่วมปลูกแยกเป็นยางละ3ไร่บ้าง2ไร่บ้างนะครับโดยที่ปลูกทุเรียนเงาะมังคุดล่องกองแบ่งปลูกเป็นแปลงๆไปครับครับผมอันนี้เป็นที่สวนของเฮาเองเลยบ่ครับผมเป็นที่สวนของตัวเองเลยครับครับเฮ็ดมาโดนไหมครับตั้งแต่เริ่มเฮ็ดสวนนี่มาเริ่มต้นบ่ได้ปลูกที่เงาะทุเรียนก่อนปลูกบักม่วงที่นี่การปลูกบักม่วงมันต้องดูแลรักษาเจอแมงวันท้องเจอหยังแน่ก็มันบ่ได้ผลผลิตครับก็เลยหันกลับมาลองทดลองปลูกทุเรียนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วปลูกเริ่มปลูกทุเรียนมาก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆก็จนได้ผลผลิตที่ได้ขายมากับประมาณ 14-15 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแสดงว่าคุณเอเนี่ยได้เรียนทางด้านการเกษตรมาบ่บ่ได้เรียนก็อาศัยเรียนรู้จากพื้นที่การปฏิบัติจริงนะครับครับผมแล้วว่าที่นี่เฮาปกติแล้วผลไม้ที่เฮาปลูกเนาะบ่ว่าสิเป็นทุเรียนเงาะแหน่หรือว่าล่องกองมีจักชนิดว่าอีหลีในสวนเฮาในสวนเป็นปลูกที่เป็นในลักษณะเป็นลำเป็นสันเลยเป็นปีเป็นผลผลิตเลยก็คือมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนมีล่องกองส่วนเรื่องลำไยนิดหน่อยมีสมโอมียังก็เป็นปลูกแซมเพื่อเป็นผลผลิตเพื่อจะได้เอาออกไปจำหน่ายหรือยังให้มันไปเรื่อยๆในระยะเวลาที่ผลไม้ออกเพราะมันจะออกในแค่ปีละเทือครับผมปกติแล้วผลไม้ที่เขาปลูกนี่เป็นทางจังหวัดจันเนาะจังหวัดกาญจังสิเนาะเป็นผลไม้ทั้งภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเนาะที่ภาคตะวันออกบัดที่นี้เฮามาเฮ็ดจังซี่กายพันธุ์บ่กายพันธุ์บ่ผมว่าเริ่มต้นน่ะมันก็ในการปลูกมันถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ต้องปลูกนี่มันเป็นพื้นที่ที่สูงสูงแล้วเฮาก็หาแหล่งน้ำโดยการใส่ระบบบาดาลบาดาลใส่เป็นบาดาลแล้วก็เริ่มปรับปรุงเป็นมีแท่งน้ำต่อเป็นสปริงเกอร์แล้วก็การดูแลรักษาจะได้ควบคุมน้ำไอเกี่ยวกับพวกต้นไม้ในการบังคับการผลผลิตได้ออกตามฤดูกาลนะครับแต่ลีทั้งศรีสะเกษเนาะทั้งกันทะลักหรือว่ายังก่อแถวเรานี่เพิ่นก็ปลูกหลายคือกันแม่นบ่ปลูกคือกันครับทั้งมีศรีเกษมีน้ำยืนมีทั้งหมดละครับเพิ่นก็ปลูกคือกันครับตอนระบาดที่นี่อันในเรื่องของอันเฮาปลูกนี่ปลูกเพื่อการตลาดนําบ่หรือจังได๋ครับเป้าหมายแท้ที่จริงเป้าหมายแท้ที่จริงก็คือว่ามันเป็นพื้นที่แล้วก็ในสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือมันปลูกบักม่วงไว้นะมันบ่ได้เฮ็ดหยังเลยก็เลยแม่เพิ่นก็เลยให้แนะนําว่าให้ปลูกเงาะทุเรียนเถื่อมันจะได้ผลในตอนนั้นครับตอนนั้นเงาะนี่ตามโปรแกรมในการปลูกนี่คือว่าหาปลูกได้4-5ปีมันก็จะเริ่มเป็นหน่วยให้ได้กินหลังจากปีที่6ที่7มันก็จะพอได้เป็นหน่วยพอที่จะได้ขายการปลูกทุเรียนก็ปลูกมันก็เป็นไปตามเป้าหมายแต่ส่วนเงาะปลูกไป5-6ปีแล้วก็ยังบ่เป็นก็ยังบ่เป็นหน่วยก็เลยตัดสินใจว่าจะตัดถิ่มก็ทดลองตัดไปต้นนึงหลังจากตัดมาก็บ่ได้ตัดถิ่มมันก็เลยแตกยอดออกใบใหม่ก็เลยเป็นหน่วยขึ้นก็เลยบังเอิญเป็นวิชาความรู้อย่างนึงคือกันคือว่า
ตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งมันก็จะเป็นหน่วยมันก็เลยได้ความรู้ในการเรียนรู้ตัวนี้มาหลังจากการเก็บผลผลิตทุกปีเขาก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อปีใหม่หยอดใหม่มันจะได้ออกดอกออกผลได้หลายนะครับตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าวิธีการหรือว่าการดูแลรักษาผลไม้แต่ละชนิดแม่นบ่ครับผมแต่ละต้นครับผมครับแล้วบัดที่นี่ถ้าบอกถึงจุดเด่นของสวนเฮามีอย่างแน่ครับที่พ่อสู่เขาได้ว่าทางผลไม้มาแต่หลากหลายเนาะครับผมรสชาติแน่หรือว่าเฮามีอย่างเด่นครับคือหลักๆไงเลยของสวนเฮาคือว่าเป็นสวนพ่อเพียงเป็นสวนปลอดสารพิษทุกอย่างเฮาจะบ่ได้ใส่เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีทั้งกระทั่งฉีดยาเกี่ยวกับผืนแมลงเขาก็ใส่เป็น EM เขาก็ทะลุดูแลรักษาแล้วก็หนึ่งเรื่องรสชาติของสวนเขาก็เอาขอเสียของในภาคอีสานนี่แหละคือน้ำหน่อยน้ำหน่อยเขาก็เลยมีผลดีเกี่ยวกับพวกผลไม้เขาโดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนในภาคอีสานนี่มันจะสามารถควบคุมน้ำได้ในช่วงทุเรียนที่มันจะแก่ในเดือนพฤษภามิถุนาครับมันจะเริ่มให้ผลผลิตแก่ฝนยังบ่ชุกชุ่มเฮาก็เลยสามารถเลือกคัดทุเรียนที่คุณภาพที่แก่จัดจริงๆออกมาขายได้ครับครับเฮามีชนิดครับทุเรียนนี่เฮามีสายพันธุ์ใดได้มีชะนี่กับหมอนทองครับรสชาตินี่เป็นไงรสชาติก็คนที่เขากินเขาก็ว่าโอเคนะครับโอเคคือทุเรียนเฮาใส่บ่แฉะนะครับยังอยู่ข้างๆเฮาอีหยังนี่เป็นพันหมอนทองครับโอ้หมอนทองเนาะถ้าโทษถึงราคาตอนนี้ยังได้เทียบกับทองตลาดหรือว่าเฮาต้องยึดจังได๋ครับวิธีคิดตลาดราคาราคาทองตลาดเฮาก็ขายตามราคาทองตลาดที่เขาขายณปัจจุบันที่เขาขายตามพื้นที่ที่เขาขายนะครับแสดงว่าเฮาสิมีผลดีก็คือเรื่องของบ่มีค่าขนส่งแม่นครับผมคือว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะมีคือปลูกหลายแต่ว่าราคาต่อหน่วยอ่ะคือกิโลนึงสมมุติว่าถ้าเฮาเปรียบเทียบนะชั่วโมงนี่เนาะปัจจุบันนี่คือถ้าเป็นเงาะอยู่จันทร์อยู่ตาดตอนนี้กิโลนึงก็น่าจะประมาณ15บาทครับมาฮอดเมืองอุบลเฮาก็มีแม่ค้าบางเจ้าก็30หรือ35แล้วแต่บางซุ้มบางเจ้าก็ขายกันแต่เฮาออกจากสวนเฮาไปเฮาก็ไปนั่งขายกันเองให้น้องสาวขายอยู่หน้าบ้านเฮาก็ต้องขาย15บาทตินี่เฮาต้องขาย30บาทครับอ้าวนี่จริงสั่นละบาทนี่คือว่าการไปขาย15บาทนั่นมันก็บ่ได้ซอยเทื่อสิให้คนมาซื้อหลายคือว่าของของเฮาคือ1เป็นของปลอดสารพิษ2เป็นของสดใหม่ทุกมื้อนี่คนที่เขาบริโภคอ่ะผมสังเกตเบิ่งจากคนที่เขาบริโภคที่เขาจะบ่ฮู้ว่าเบิ่งจากซื้อหรือจากหยังหลายขึ้นคือคนจะบ่มักกินของงามแล้วทุกมื้อนี่1มีแมงจอนิดนึง2มีหมดไตเนี่ยผู้บริโภคส่วนมากจะมักแบบนั้นอ๋อคุณเอกกําลังสิบอกว่าหากว่าเฮาจะเลือกซื้อผลไม้ชนิดใดชนิดนึงนี่ให้เบิ่งแน่แม่นบ่ครับผมบ่แม่นหน่วยงามๆนี่เอาแล้วบอกแน่จักหน่อยว่าเทคนิคในการกินผลไม้หรือว่าที่ปลอดภัยน่ะเบิ่งแบบใดแน่ถ้าอย่างเช่นผมเองเนาะผมมีสวนผมก็จะแนะนําเนาะครับว่าบางเทือของที่เดินทางมาไกลนะเขาก็ต้องมีการดูแลรักษาในการถนอมอย่างเช่นเงาะอย่างเช่นทุเรียนน่ะแต่ของเฮานี่คือเฮาจะตัดแก่ครับคือแก่ที่สุดน่ะแก่ที่สุดออกมาแล้วก็จังเอาออกไปขายครับผมครับโอ้น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเจ้าของสวนนะครับได้มาบอกว่าจากับรายการของเฮานะครับคุณเอนะครับซึ่งก็เฮ็ดกิจการนี้มาโดนเติบแล้วนะครับเพื่อว่าใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับหรือทางด้านของหน่วยงานราชการได้เข้ามาเบิ่งมาแย่งแน่บ่หรือเขาเจ้าบ่ฮู้นี่ผมว่าน่าจะบ่ฮู้ครับอ๋อครับผมว่าน่าจะบ่ฮู้ก็เคยมีเกษตรอำเภอของพิบูลมังสาหารเคยแวะเข้ามาชมพอเคยมีคนซื้อผลผลิตไปให้เพิ่นซิมนะครับเพิ่นก็แวะเข้ามาชมแต่ของวลินก็บ่ได้เข้าไปคือว่าส่วนมากของเฮาก็เฮ็ดเป็นแบบครอบครัวครับบ่ได้ไปโปรโมทหรือบ่ได้ไปหยังนะครับจะฮู้คนจะกินก็จะฮู้กันแต่เฉพาะเป็นปีไปซึ่งจะถึงหน้าผลผลิตออกก็จะมีการโทรสั่งไว้ว่าต้องการ
มังกรทุเรียนอีหยังจังได๋นะครับครับมันยังเป็นกลุ่มอยู่มันยังเป็นกลุ่มที่มากินผลไม้ของเฮานะครับที่แน่ๆก็คือสวนของเฮานี่ปลอดสารพิษครับผมแล้วก็ทุกยังก็การดูแลรักษานะครับบ่สิเป็นเรื่องของปุ๋ยนี่เฮ็ดเองนะมันบ่ EM นี่เป็นบ่แม่นสิเอาจากเปลือกผลไม้อีหยังต่างๆนี่บ่ไปหมักไปดองหรือจังได๋ก็มีส่วนนึงส่วนมากก็จะเป็นหัวเชื้อมากเนาะครับเฮาก็เอามาเพิ่มส่วนแล้วก็ฉีดฉีดให้พวกต้นเงาะต้นหยังอ่ะครับผมแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือสวนผลไม้อีกหม่องนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับบ่อไก่จากอำเภอวารินชำราบของเฮานะครับขับรถมานะครับบ่เกิน5นาทีฮอดนะครับเขามาซีมครับบ่จำเป็นต้องซื้อแม่นบ่คั่นมานี่ครับผมมาเบิ่งมาแย่งมาซีมคั่นซีมให้อิ่มบัดนี้จังเบิ่งว่าสิซื้อหรือบ่ซื้อนะครับแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ข้างหลังผมละก็อีกหลายนะครับบักเงาะแน่ล่องกองนะครับอันต่อไปเฮาสิมีการปลูกหยังเพิ่มบ่ก็มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างหลังประมาณสัก3ไร่นะครับอยู่หลังสวนมังคุดน่ะก็ว่าจะลงมังคุดกับล่องกองให้มันเต็มพื้นที่ทั้งเบิดนะครับครับครับผมเอาละนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี่ก็ให้ทางคุณเอศราวุธนะครับได้ฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาแน่จักหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อว่าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเชิญชวนให้มากินผลไม้หลายๆนะครับเพื่อสุขภาพของเฮาเนาะเชิญครับครับผมก็เชิญชวนนะครับพวกหรือจะเป็นนักชิมหรือเป็นนักทดลองรสเกี่ยวกับรสชาติแล้วก็เรื่องเกษตรกรนํากันนะครับคือว่าเฮาอยู่บ้านเฮาพื้นที่เฮาเฮาก็พัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่เฮาให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเกิดเป็นอาชีพครับมีเงินท่องพอที่ใช้ครับสําหรับปีนึงดีกว่าเฮาจะวิ่งหนีไปรับจ้างคนอื่นเขาครับครับผมครับเอาละครับมื้อนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสราวุฒิชัยสมรนะครับเจ้าของสวนชัยสมรที่ให้บริการให้รายการของเฮามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องบ้านเฮานะครับไปเบิ่งแย่งนะครับว่าผลไม้ของเพิ่นมีอีหยังแน่นะครับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับพี่ครับครับครับช่วงของรายการที่นี่ม้อบนนะครับเบิดเวลาแล้วครับผมเพลินวิชัยวงศ์นะครับขออนุญาตจากลาไปก่อนพบกันใหม่พอกันใหม่เทื่อหน้าสบายดีสวัสดีครับจะลองซีมเบิ่งนะครับสดๆจากต้นเลยครับนี่ครับนี่ครับมีมดครับแต่มดนี่บ่กัดคนเพราะว่าเป็นมดผลไม้นะครับแต่ผมก็ย่านอยู่เดี๋ยวซีมเหมือนกันนะครับรสชาติกรอบครับหวานนี่ครับลายแห้งครับเต็มที่ดินอยู่มีแต่ต้นเตี้ยๆมาล่องซีมเบิ่งครับอันนี้คือมาล่องกองครับเดี๋ยวสิล่องซีมเบิ่งนี่ครับสดๆเลยครับจากต้นนะครับโอ้รู้สึกว่าเนื้อแน่นครับหวานเยี่ยมครับไปต่อครับอะไรเหรอหมดแดงโอ้โห0สดๆเลยครับ1 2 7โอ้หน่วยนี้เน่าหน่วยนี้เน่าเข้าใหม่นี่ครับพี่บอกเพิ่นว่าเค้เดี๋ยวต้องลองชิมดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องลองซิมเบิ่งรสชาติดีกรอบ